9. กายคตาสติสูตรว่าด้วยวิธีเจริญกายคตาสติ153ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันเกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากเรื่องนี้เพียงเท่านี้ที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันค้างไว้ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่ทรงหลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาฏิปูลาดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันได้เรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันได้เกิดการสนทนาขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พูดค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่ะ154พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมีอนิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริอันสับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละดำริที่สับสนนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในกายนั้นเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุจึงชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนเธอดำรงกายอยู่โดยอิริยาบถใดๆก็รู้ชัดกายดำรงอยู่ในอิริยาบถนั้นๆภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุทำความรู้ตัวในการก้าวไปการถอยกลับทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดู
ทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกทำความรู้สึกตัวในการครองสังคติบาตรและจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอาศัยเรือนได้เพราะละดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุทั้งหลายถุงมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญพืชชนิดต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองเมล็ดงาข้าวสารคนตาดีเปิดถุงนั้นออกพิจารณาเห็นว่านี้เป็นข้าวสาลีนี้เป็นข้าวเปลือกนี้เป็นถั่วเขียวนี้เป็นถั่วเหลืองนี้เป็นงานี้เป็นข้าวสารแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่คนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งตายแล้ว1วันตายแล้ว2วันหรือตายแล้ว3วันเป็นศพขึ้นอืดศพเขียวคร้ำศพมีน้ำเหลืองเยิ้มแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้
ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเน่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินแร้งทึ่งกินนกตระกุมจิกกินสุนัขกัดกินสุนัขจิ้งจอกกัดกินหรือสัตว์ตัวเล็กๆหลายชนิดกัดกินแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ก็ไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็สามารถมีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติไม่ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกมีเนื้อและเลือดมีเอ็นรัดรึงอยู่แม้ฉันใดเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อและยังมีเลือดเปื้อนเปลือกมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดแม้ฉันใดเป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้วกระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียงคือกระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสะเอวอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสันหลังอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกซี่โครงอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกก้านคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคางอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกฟันอยู่ทางทิศหนึ่งกระโหลกศีรษะอยู่ทางทิศหนึ่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสีสังเป็นกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่า1ปีเป็นกระดูกผุป่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่ากายนี้มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติไม่ด้วยอาการอย่างนี้155อีกประการหนึ่งภิกษุสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วเอาน้ำประพรมติดเป็นก้อนก้อนถูตัวนั้นมียางซึมไปจับก็ติดกันหมดไม่กระจายออกแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่รู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติมีอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุตติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้อง
ห้วงน้ำเป็นวังวนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งทางด้านตะวันออกด้านตะวันตกด้านเหนือและด้านใต้ฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้วทำห้วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกออุบลกอปทุมหรือกอบุญทริกดอกปทุมดอกอุบลหรือดอกบุญทริกบางเหล่าที่เกิดเจริญเติบโตในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเง่าไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุจึงบรรลุจตุถฌานอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนที่กายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นจิตที่เป็นภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้156ภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่หลังลงในจิตของภิกษุนั้นมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งสัมผัสด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุทรย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้นแม้ฉันใดกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาแหละย่อมเป็นภาวนาที่หยั่งลงในจิตของภิกษุนั้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษเวียงก้อนศิลาหนักไปที่กองหินเปียกเธอทั้งหลายเข้าใจว่าข้อนั้นเป็นอย่างไรคือบุรุษนั้นใช้ไม้ที่แห้งสนิทโน้นมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกัน
กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้ำว่างเปล่าที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือเอาหม้อน้ำนั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้ำเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงตักน้ำได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้น157ภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษโยนกลุ่มได้เบาๆลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แก่นล้วนเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นพึงโยนกลุ่มได้เบาๆนั้นลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แก่นล้วนได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนไม้สดมียางต่อมาบุรุษนำไม้ทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นว่าเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นเอาไม้สดที่มียางโน้นมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้ำที่มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือเอาหม้อน้ำนั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้ำเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงตักน้ำได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้น158ภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนหม้อน้ำมีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้ที่ตั้งไว้บนเครื่องรองบุรุษผู้มีกำลังพึงเขย่าหม้อน้ำนั้นโดยวิธีใดใดน้ำนั้นจะพึงไหลโดยวิธีนั้นๆได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วภิกษุนั้นน้อมไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนสระโบกขรณีสี่เหลี่ยมในพื้นที่ราบที่เขาพูนคันไว้มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาดจะดื่มได้บุรุษผู้มีกำลังเจาะคันสะโบกขรณีนั้นโดยวิธีใดๆน้ำนั้นจะพึงไหลโดยวิธีนั้นๆได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเ
เมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนรถที่เขาเทียมม้าอาชาในมีแส้เสียบไว้ในระหว่างม้าทั้งสองจอดอยู่บนพื้นที่เรียบตรงทางใหญ่สี่แยกนายสารถีผู้ฝึกม้าเป็นอาจารย์ขับขี่ผู้ชำนาญขึ้นรถนั้นแล้วมือซ้ายจับเชือกมือขวาจับแส้พึงขับรถไปยังที่ปรารถนาได้แม้ฉันใดกายคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วเธอน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้159ภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งไว้เนืองเนืองสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วพึงหวังอานิสงส์10ประการนี้คือ 1.เป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำย่อมครอบงำความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้วได้ 2. เป็นผู้อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้ไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำย่อมครอบงำภัยและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแล้วได้ 3.เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดกลั้นเวทนาอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพลากชีวิตได้เป็นผู้ได้ฌาน4ซึ่งเป็นอภิเจตสิกเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากบรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ 6. ได้ยินเสียง2ชนิดคือ 1. เสียงทิพย์ 2. เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 7. กำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหัคคตะหรือจิตไม่เป็นมหัคคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้น 8. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 9. เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 10. เพราะอาสวะสิ้นไปย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้ว
เธอพึงหวังอานิสงส์10ประการนี้ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกายคตาสติสูตรที่9จบ